และนี่คือเวลาที่จะออกไปลุยออกไปสนุกกับโลกใบใหญ่ด้วยกันในท้าให้อ่านเดอะรีดดิ้งฮีโร่รายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวและลุ้นไปกับภารกิจตอบคำถามเพื่อพิชิตขุมทรัพย์หนังสือให้เพื่อนๆมูลนิธิสันติสุขซึ่งตอนนี้ยอดสะสมมูลค่าขุมทรัพย์หนังสืออยู่ที่ 54,000 บาทครับแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรสนุกขนาดไหนเราไปพบกับคู่หูฮีโร่นักอ่านและพี่กบกันเลยครับสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Leading Hero วันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวมากๆครับนี่ฮะใบให้นะนี่ฮะใกล้มั้ยฮะนี่ๆนี่ฮะไม่ใช่หัวใบเพิ่มนี่ๆๆไหล่ค่ะยังไม่ใช่นี่อยู่นี่นี่แน่แน่เอวแน่นอนโอ้ยเฉลยแล้วกันนะครับเรื่องใกล้ตัวนั่นก็คือนี่ฮะอะไรฮะเนี่ยทำจากผ้าฮะเรื่องผ้าพลิ้วๆผ้าธรรมชาติและฮีโร่นักอ่านสุดน่ารักในวันนี้น้องมีนาและน้องคิรินพวกเขาทั้งสองคนพร้อมแปลงร่างและไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผ้ากันเต็มที่แล้วไปคุยกับพวกเขากันสักหน่อยดีกว่าครับสวัสดีค่ะหนูชื่อมีนาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อคิรินค่ะถ้าพูดถึงของใช้ที่ทำจากผ้าหนูนึกถึงอะไรบ้างคะปลอกหมอนผ้าปูเตียงแล้วก็กิ๊บบนหัวหนูค่ะหมวกเสื้อถุงมือแล้วก็ถุงเท้าค่ะของใช้ที่ทำจากผ้าชิ้นไหนที่มีนาต้องมีติดตัวไว้ตลอดถุงผ้าค่ะใบนี้เลยค่ะไปไหนมาไหนก็ต้องติดตัวไว้ตลอดค่ะวันนี้หนูก็เลยเอามาด้วยค่ะของที่หนูจะมีติดตัวไว้ก็คือผ้าเช็ดหน้านี้ค่ะหนูเรียกมันว่าผ้าเช็ดหน้านำโชคค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูเอาไปสอบใช่ไหมคะมันก็ทำให้ข้อสอบง่ายขึ้นค่ะเพราะผ้าเช็ดหน้าคู่ใจเลยค่ะแล้วก็มันก็สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วยนะคะเช่นเอาไปเช็ดเหงื่อนะคะแล้วก็เอาไปคลุมหัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือหมีค่ะไม่ว่าจะเป็นไอเทมไหนที่เราใช้กันก็ล้วนทำจากผ้าหมดเลยนะครับว่าแต่กว่าจะมาเป็นเจ้าผ้าผืนๆให้เราใช้สอยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีความเป็นมาและอดีตที่ยาวนานเลยล่ะครับผ้ามีมานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนคริสตศักราชเลยนะครับจากการสำรวจมีการพบผ้าลินินในถ้ำที่ประเทศจอร์เจียซึ่งมีอายุมากกว่า 36,000 ปีโดยจะใช้เส้นใยจากต้นแฟลกซ์ที่อยู่ในป่ามาทำเป็นเส้นใยผ้าครับและในประเทศไทยเราก็พบหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือเมื่อราวๆ 2,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วที่บริเวณแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยพบเศษผ้าติดอยู่กับคราบสนิมของกำไลทองสำริดอุปกรณ์ปั่นได้และลูกกลิ้งแกะลายสำหรับใช้ทำลวดลายบนผ้าซึ่งนับเป็นหลักฐานเก่าแก่ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของผ้าได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับผ้าที่เราใช้งานกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีหลากหลายประเภทและมักมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าดิบและยังมีผ้าอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมใช้และมีที่มาของชื่อน่าสนใจจนกลายมาเป็นคำถามของเรานั่นก็คือผ้าขาวม้าซึ่งนี่คือคำถามข้อที่1มูลค่าของทรัพย์หนังสืออยู่ที่คนละ 2,000 บาทคำถามข้อที่1สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับคำถามในข้อนี้ครับเกี่ยวข้องกับผ้าชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช้สอยในชีวิตประจำวันนั่นคือผ้าชนิดนี้ครับผ้าแทมนั่นก็คืออะไรผ้าปูโต เรียกสภาพปูโต๊ะเลยนะฮะผ้านี้เรียกว่าผ้าขาวม้าครับกับคำถามที่มาของชื่อผ้าขาวม้าเพี้ยนเสียงมาจากคำใดฮะกอไก่ผ้าขนม้าขอไข่ครับผ้าข้าวหมาหรือขอควายผ้าขม้ามาจากภาษาต่างประเทศนะขม้ากอไก่ค่ะผ้าขนม้าไอ้ม้าม้าขนม้าผ้าขนม้าคือทำไมคิดว่านี่คือเมื่อก่อนเป็นผ้าขนม้าตรงชายผ้ามันเหมือนขนของม้าค่ะอ๋อตรงนี้เหรอโอ้เลยเรียกว่าผ้าขนม้า
คิรินาคิดว่าข้ออะไรหนูว่าข้อคอควายค่ะผ้าขมาใช่ค่ะคนไทยเขาแต่ก่อนเขาอาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษสำเนียงภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเขาก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นผ้าขมาแล้วผ้าข้าวหมาผ้าข้าวหมาอาจจะปูให้อาหารหมาอยู่บนผ้ามันเป็นตารางแล้วถ้าจะให้หมากินข้าววันนี้เดี๋ยวมาตาลายค่ะเออจริงจริงจริงคือหนูไม่เคยเห็นคนเขาเอาผ้ามาปูให้หมากินเออผ้ารองให้หมาให้สุนัขก็ไม่มีเนาะใช่ค่ะไม่เคยสมมติว่าเทอาหารถ้าเป็นข้าวที่เหลือเขาก็เทที่ไหนเทในถาดอยู่แล้วถาดวางไปสิแล้วจะมีผ้าทำไมเออที่มาของชื่อผ้าขาวม้าเพี้ยนเสียงมาจากคำใดนะครับคิรินตอบข้อข้อควายค่ะผ้าขาวม้ามีนาตอบข้อกอไก่ค่ะผ้าขนม้าค่ะตอบมาแล้วไม่เหมือนกันนะครับถ้าถูกต้องรับคุ้มทรัพย์หนังสือ 2,000 บาทครับและที่มาของชื่อผ้าขาวม้าเพี้ยนเสียงมาจากคำใดคำตอบคือข้อข้อควายถูกต้องผ้าขาวม้าชื่อผ้าขาวม้ามีที่มาจากภาษาอิหร่านด้วยคำว่าขาวม้าเขียนเสียงมาจากคำว่าคามาบันซึ่งแปลว่าผ้าคาดเอวผ้าขาวม้าเป็นผ้าทอพื้นบ้านสารพัดประโยชน์ที่คนไทยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมักทอเป็นลายตารางเล็กๆโดยใช้ได้หลากสีที่ทำจากเส้นใยฝ้ายหรือเส้นใยไหมนั่นเองครับในข้อแรกนี้ฮีโร่นักอ่านตอบถูกไปเพียง1คนทำให้ได้รับคุณทรัพย์หนังสือไปสะสม 2,000 บาทครับได้รู้เรื่องราวของผ้ากันไปแล้วก็ได้เวลาที่เด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานผ้าของตัวเองกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าพี่หมวยครับมารู้จักวิธีทอผ้ากับพี่หมวยนะครับสวัสดีครับพี่หมวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นการทอผ้าที่เห็นแบบเนี้ยผ้าแบบเนี้ยก่อนจะมาเป็นผ้าที่ทอเสร็จแล้วแบบนี้เริ่มยังไงครับผ้าเนี่ยเราแบ่งเป็นอันแรกคือจากใยธรรมชาติเนาะอีกอันจากใยสังเคราะห์นะทีนี้ใยธรรมชาติเนี่ยค่ะเราแบ่งง่ายๆก็คือจากต้นไม้ต้นพืชกับขนสัตว์นะคะจากต้นไม้เนี่ยค่ะอย่างเช่นดอกฝ้ายเราก็จะเอาเขามาสางหรือมาผ่านกระบวนการนิดนึงเพื่อให้เขาเกาะติดกันแล้วก็ดึงมาเป็นเส้นนะคะส่วนถ้าสมมุติว่าพวกที่เป็นสัตว์อย่างเช่นขนแกะก็คล้ายกันก็ตัดจากขนน้องแกะมาเนาะแล้วก็เอามาสางแล้วก็เอามาดึงเป็นเส้นเหมือนกันไหมก็คล้ายกันไหมก็คือการดึงจากรังไหมสาวขึ้นมาเป็นเส้นไหมพิเศษกว่าเพื่อนนิดหน่อยตรงที่ดึงออกมาได้ยาวมากเลยค่ะในหนึ่งรังเนี่ยหลายร้อยถึงเป็นพันเมตรเลยหนึ่งรังไหมนะคะค่ะแต่จริงๆก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ด้วยแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นเส้นได้ขึ้นมาละเนาะสำหรับใยสังเคราะห์นะคะก็อย่างเช่นไหมพรมที่เราเห็นในท้องตลาดทั่วไปโพลีเอสเตอร์หรือแม้กระทั่งพักหลังๆเนี่ยค่ะสิ่งที่สร้างให้ใยสังเคราะห์มีมูลค่ามากขึ้นก็คือการนำวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ใหม่อย่างเช่นง่ายๆเลยนะคะขวดพลาสติกอ๋อได้เลยขนาดใช่ค่ะแต่อันนั้นก็จะต้องผ่านกระบวนการทางโรงงานพอสมควรเพื่อให้ดึงตอนหลังเนี่ยค่ะจะมีนิยมมากก็คือเอาขวดพลาสติกเหมือนกับส่งกลับไปนะแล้วก็จะมีโรงงานขนาดใหญ่ที่เขาผ่านกระบวนการดึงออกมาเป็นเส้นเอามาทอเป็นจีวรพระสงฆ์อ๋อพอปั่นออกมาแล้วมันได้สีอย่างนี้เลยเหรอคะยังค่ะตอนปั่นออกมาเราจะได้สีขาวหรือถ้าเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการปั่นผ่านโรงงานอาจจะได้สีดั้งเดิมของเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการที่นิยมทำก็คือทำกลับให้มันเป็นสีขาวก่อนแล้วเราค่อยเอากลับไปย้อมนะคะย้อมก็มีอีก2แบบเหมือนกันก็คือย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือย้อมด้วยสีเคมีนะคะย้อมด้วยสีธรรมชาติก็ใบไม้ดอกไม้นะคะย้อมครามหรือถ้าเคยได้ยินคลั่งแกนขนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือย้อมได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นพวกเคมีก็คือจะเป็นสีวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะเอาเส้นได้แบบนี้จะมาทำเป็นผ้าเป็นผืนๆได้ยังไงเหรอคะเราจะเอาเส้นได้นี่นะคะมาทอเป็นผืนแบบนี้ด้วยกี่ทอผ้าด้านหลังนี้ค่ะอ๋อฮะค่ะทำยังไงครับเนี่ยมาค่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะอันนี้มันเครื่องเล็กอะฮะ
ช่ค่ะตัวนี้เป็นกี่ทอผ้าสองตะกอจริงๆคือการทำงานล้อมาจากกี่ใหญ่โบราณที่เครื่องใหญ่ๆครับแต่ว่าเหมือนกับเราทำให้เขาใช้งานง่ายเหมาะกับเป็นแบบโฮมยูสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมือใหม่อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเราก็จะสอดเส้นได้นะคะจากขวามาซ้ายเนาะแล้วก็วางไว้ก่อนนะคะแล้วก็สลับเหยียบเท้าซ้ายเนาะแล้วก็สองมือดันชิดได้เลยนะคะได้หนึ่งแถวเนาะสอดกลับค่ะเนาะแล้วเราก็จะดึงเส้นได้ให้แตะพอดีแล้วเฉียงขึ้นสักประมาณสัก30องศานะคะแล้วก็สลับสาเหตุที่บอกว่าต้องเฉียงขึ้นเนี่ยค่ะเพราะว่าเส้นได้เขาจะขึ้นลงขึ้นลงตามเส้นยืนเนาะก็เหมือนกับว่าไม่ให้เขาบีบให้ผอมเนาะแล้วก็ดันชิดถ้าเราตึงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่เผื่อเลยเวลาดันมาผ้าจะผอมลงเรื่อยๆค่ะก็แนะนำว่าให้เผื่อไว้นิดนึงสลับแล้วก็ดันชิดอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เขายืนกำไม้กำมืออยากจะทำอะไรนะครับพี่หมวยครับเขาทำอะไรได้บ้างครับวันนี้เราทอที่รองแก้วกันดีไหมคะดีค่ะเด็กๆ เราไปเลือกสีได้กันเลยไหมคะค่ะป่ะทั้งนี้เลยค่ะอ้าวไปเลยฮะโอเคดีค่ะดึงมาแล้วก็ให้แน่นเลยค่ะเย็บอะไรครับเนี่ยเป็นการเย็บริมผ้าโดยใช้เส้นได้พุ่งหรือเส้นได้ที่เราทอเนี่ยค่ะเย็บเนาะเราก็จะได้งานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะส่วนอันสุดท้ายเดี๋ยวคุณครูช่วยนิดนึงนะคะเราจะใช้วิธีการคล้ายกับการมัดเลยค่ะทำไงครับแล้วก็ยังไงคะโชว์ผลงานดูคล่องแคล่วกันมากๆเลยนะครับเด็กๆผลงานที่ออกมาก็ไม่ธรรมดายอดเยี่ยมมากเลยครับอย่างที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปว่าวัสดุที่สำคัญในการทำผ้านั่นก็คือเส้นใยผ้าซึ่งในปัจจุบันก็มีการพัฒนานวัตกรรมในวงการผ้านำสิ่งต่างๆรอบตัวมาทำเป็นเส้นใยมากมายจึงเป็นที่มาของคำถามในข้อที่2ของเรามูลค่าขุมทรัพย์หนังสืออยู่ที่คนละ 3,000 บาทคำถามข้อที่2สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับคำถามในข้อนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุที่สามารถนำมาทอเป็นผ้าได้แต่เราจะถามแบบตรงข้ามเลยครับกับคำถามข้อใดไม่สามารถนำมาทำเป็นเส้นใยผ้าได้ครับกอไก่เส้นผมขอไข่ใยแมงมุมหรือขอควายเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่รู้จักเส้นหมี่เหรอเป็นเส้นสีขาวๆเออเขาทำอะไรอ่ะเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวก็คือเอาเส้นหมี่อ่ะเป็นเส้นใช่ไหมจ๊ะเธอก็เอาใส่ลงไปในถ้วยใช่ไหมจ๊ะจ้ะเธอก็ไล่น้ำลงไปมันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาดัดแปลงมาเป็นเส้นใยผ้าไม่ได้หรอก็มันเป็นของกินมันจะดัดมาเป็นผ้าได้ยังไงอ๋อของกินห้ามถึงไม่ต้องใส่เสื้ออยู่โอ้สิ้นหมีเอาเสื้อไปต้มอย่างเงี้ยหรอโอ้โหอ๋อแต่คิดว่าเส้นหมีไม่ได้มาทำหรอกนะมีนาคอควายค่ะเส้นหมีค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นของกินค่ะมันไม่สามารถทำเอามาทำเป็นได้ค่ะทำไมทำไม่ได้ล่ะครับ
ถ้าใส่เสื้อเป็นเส้นหมี่ตัวเราก็จะเหนียวเหนอะหนะค่ะแถมต้องมดขึ้นอีกเราก็ต้องไปล้างตัวอาบน้ำอีกค่ะเส้นผมอ่ะใช้ได้เหรอก็หนูเคยเห็นในการ์ตูนอ่ะก็คือเขาว่าทอผ้าไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็ไม่มีอะไรทอแล้วเขาก็เลยทอผมดีอันนั้นก็ทอได้ใช่ไหมอ้าวแล้วยายแมงมุมอ่ะครับทำได้เหรอครับทำได้ก็ทำได้ค่ะยายแมงมุมอ่ะมือปาดต้องขาดมันเหนียวค่ะมันสามารถเอามาต่อได้ถ้าสมมติว่าเราเอายายแมงมุมหลายๆอันใช่ไหมคะเอามาเย็บติดต่อกันอาจมันเหนียวมันก็อาจจะไม่ขาดก็ได้ค่ะอ๋อเหมือนจะตอบกันเลยนะครับเราแบบถามว่าข้อใดไม่สามารถที่จะนำมาทอเป็นเส้นใยผ้าได้นะครับมีนาตอบข้อคอควายค่ะเส้นหมี่ค่ะและคิรินตอบข้อคอควายค่ะเส้นหมี่ค่ะตอบมาแล้วครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าถูกต้องรับคุ้มทรัพย์ 2,000 คูณ 2 คือ 4,000 บาทและสิ่งใดไม่สามารถนำมาทำเป็นเส้นใยผ้าได้คำตอบคือข้อขอควายถูกต้องมีการนำใยแมงมุมมาทำใยผ้าและทอขึ้นเป็นผืนซึ่งเป็นผลงานของไซมอนเพียร์ชาวอังกฤษและนิโคลัสกอตลีย์ชาวอเมริกันผ้าผืนนี้ใช้เวลาเก็บใยแมงมุมนานถึง3ปีจากแมงมุมทั้งหมด 1,200,000 ตัวและเส้นผมก็มีการนำมาทำเป็นเส้นใยผ้าโดยดีไซเนอร์จากอัมสเตอร์ดัมที่ผลิตเสื้อผ้าจากเส้นผมของมนุษย์โดยทำจากผมบลอนด์ของชาวดัตช์ 100% แต่เส้นหมี่เนี่ยแหละครับที่ยังไม่มีใครนำมาทำเสื้อผ้าเพราะเป็นอาหารจึงมีข้อจำกัดเรื่องการย่อยสลายได้ง่ายนั่นเองตอบถูกไปได้แบบสบายๆกันแบบนี้ก็ได้รับขุมทรัพย์หนังสือไปสะสมเพิ่มอีก 6,000 บาทสัปดาห์นี้คู่หูของเราสะสมขุมทรัพย์หนังสือมอบให้มูลนิธิสันติสุขรวม 8,000 บาททำให้ยอดสะสมทั้งหมดตอนนี้เพิ่มเป็น 62,000 บาทแล้วครับสำหรับการตะลุยโลกกว้างวันนี้ครับมีนาได้เรียนรู้อะไรครับเพิ่งรู้ว่าเส้นผมกับใยแมงมุมสามารถเอามาทำเป็นเส้นได้ค่ะทำผ้าเนาะใช่อ่ะคิดเลยละครับหนูนะคะก็รู้สึกสนุกค่ะที่ได้ทอผ้าค่ะวันนี้ได้ลงมือทำกับการตะลุยโลกกว้างก็ติดเป็นความรู้ของเรานะครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามชมกันวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Leading Hero ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ